วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องจูบไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับฉันหรอกค่ะแต่ที่ฉันไม่จำเพราะฉันไม่ชอบจมอยู่กับอดีตแล้วยิ่งคนที่จูบด้วยแล้วไม่ได้มีความสำคัญอะไรฉันนี่ไม่จำไปใหญ่เลยขึ้นมาหาใครเหรอครับคุณควรจะขออนุญาตเจ้าของบ้านซะก่อนนะครับก่อนจะเดินเพ่นพ่านทั่วบ้านคนอื่นก็แบบนี้หรือคุณไม่ต้องสนใจเรื่องมารยาทเพราะถือว่ารู้จักกับเจ้าพันธุ์มันเธอแปลกดีเหมือนกันนะครับเจอคุณทีไรนี่อาชีพคุณไม่เคยซ้ำกันเลยนะวันนี้เป็นครูสอนเด็กเดินแบบวันนั้นที่โรงแรมเป็นคนเสนอขายสินค้าแล้วนี่คุณไม่ได้ตำรวจมาจับผมหรอครับฉันจะเรียกตำรวจมาจับคุณทำไมคะผมคิดว่าพอคุณรู้ว่าผมอยู่บ้านนี้แล้วคุณจะรีบแจ้งตำรวจให้มาจับผมเพราะว่าวันนั้นที่โรงแรมที่ผมจูบคุณไงหรือที่คุณเรียกว่าอะไรนะอ๋อที่ว่าผมคุกคามคุณเนี่ยการจะเอาเรื่องคนมันก็มีหลายวิธีอะค่ะโดยเฉพาะกับบางคนที่คิดว่าตัวเองใหญ่โตจะทำอะไรใครก็ได้แค่โทษทางกฎหมายคงไม่พอหรือว่าเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ปากดีแต่ไม่กล้าทำอะไรเพราะถ้าเกิดแจ้งตำรวจไปก็ควรจะเป็นข่าวเดี๋ยวคนจะรู้เอานะว่าตัวเองนัดใครไปทำอะไรที่โรงแรมฉันอยากคุยกับคุณเรื่องคืนนั้นคุณจะมาขอร้องผมเหรอว่าจะบอกเจ้าพันมันเรื่องที่เราจูบกันนี่คุณถามจริงคุณมาจากยุคไหนเนี่ยไม่เคยจูบผู้หญิงมาก่อนหรอคุณถึงได้พูดย้ำพูดซ้ำพูดซากอยู่ได้เหมือนเด็กที่ได้ของเล่นใหม่แล้วต้องอวดให้โลกรู้อะเรื่องจูบแล้วน่ะแค่กับพริบตาฉันก็ลืมไปแล้วฉันถึงไม่เอาเรื่องคุณไงจริงใช่ไหมครับผมก็ลืมนิดไปว่ากับผู้หญิงแบบคุณเรื่องจูบผู้ชายคงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเรื่องจูบไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับฉันหรอกค่ะแต่ที่ฉันไม่จำเพราะฉันไม่ชอบจมอยู่กับอดีตแล้วยิ่งคนที่จูบด้วยแล้วไม่ได้มีความสำคัญอะไรฉันนี่ไม่จำไปใหญ่เลยครับก็ดีครับถ้าไม่ใช่เรื่องจูบไม่อยากคุยเรื่องอะไรก็เรื่องคืนนั้นที่คุณทำให้ฉันสงสัยสงสัยว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเอาละครับและถ้าชอบดูละครสายรุ้งนะฮะดูออนไลน์ได้นะครับที่แอปวันดีนะครับหรือว่า www.1d.net นะฮะโอ้ทุกคอนเทนต์ทองช่องวันช่อง GMM ทุกอย่างนะฮะอยู่ในแอปวันดีหมดดูกันได้24ชั่วโมง7วันเลยครับ